สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วผมฟูนะตำซั่วค่ะแล้วก็มะเขือทอดค่ะลิ้นหมูย่างจ้านี่ค่ะยังมีอีกทอดทีเยอะๆเลยของโปรดค่ะนี่น้ำเสาวรสค่ะน้ำเสาวรสโซดามาค่ะวันนี้นั่งทานข้างในครัวครัวน้อยใช้มือเลยเนาะคำใหญ่ๆค่ะหิวข้าวค่ะวันนี้ตั้งใจกินมะเขือโดยเฉพาะเลยค่ะทอดกันเยอะเลยเหลือเดี๋ยวก็เอาไว้กินค่ะอร่อยค่ะโอเคนะขอเส้นขนมจีนทีแรกออกจะกำแค่นิดเดียวค่ะเส้นขนมจีนพอเอาใส่ลงไปข้างในครกแล้วก็มาดูว่ามันเหลืออยู่อีกแค่นิดเดียวนะเลยใส่หมดเลยค่ะนี่อาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะคะเอาหน้าในครัวกระจกมันบานเล็กค่ะประตูแสงมันส่องเข้ามาได้น้อยค่ะอ
เห็นออกกินพวกเครื่องในบ่อยค่ะเวลาออกซื้อมาทีนึงมันจะมีแบบแพ็คหนึ่ง5 ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ6 ชิ้นอย่างเงี้ยค่ะเอามาเก็บไว้เลยได้กินบ่อยค่ะพวกเครื่องในซื้อมาเก็บเอาไปขยับกล้องใหม่ค่ะกล้องมันไม่โฟกัสเลยสงสัยมันใกล้เกินค่ะอยากกินเร็วๆๆแล้วจุกอ่ะกินเสร็จแล้วไม่รู้จะได้ลงคลิปตอนไหนค่ะออกมาอยู่ที่นี่ออกเคยเจอมะเขือสีเขียวอะค่ะมะเขือยาวแบบบ้านเราแค่ครั้งเดียวนอกนั้นก็เป็นมะเขือม่วงค่ะแต่อร่อยเหมือนกันค่ะThank you.
อ๋อนั่งอยู่เนี้ยค่ะปวดตายแล้ววันนี้มีปัญหาเกี่ยวกับแสงค่ะตาไปแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้ค่ะโอ้เสียงคอร้องอิ่มแล้วค่ะคลิปนี้มะเขือนี่เดี๋ยวเก็บไว้กินต่อแน่ๆเพราะเหลืออีกได้จานหนึ่งเลยค่ะอันนี้ส้มตำเอ้ยตำส้วนอ่ะตำส้วนนี่อิ่มอ่ะค่ะอันนี้เดี๋ยวก็นั่งกินเล่นต่อค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยจ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามบ๊ายบายจ้า